และตอนนี้นะครับเราก็มาพบกับทีมล้านลาค่ะนี่คือทีมล้านลานะครับก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนว่าชื่อทีมล้านลาเนี่ยนะครับมีคอนเซปต์หรือว่ามีอะไรถึงตั้งชื่อทีมนี้ว่าล้านลาครับเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราเป็นผู้หญิงล้านลาแล้วก็วันนี้เรามาล้านลาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกับน้ำตาลทรายมิตรผลค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงว่าเนี่ยมาทำเขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมกับมิตรผลเนี่ยประทับใจด่านไหนมากที่สุดให้ตอบด้านนี้ค่ะด่านอะไรด่านจริงก็จริงก็ประทับใจทุกด่านนะคะแต่ว่าด่านนี้จะเน้นความสามัคคีแล้วก็ซึ่งไม่ค่อยมีภาษากายปกติเราจะใช้ภาษากายอยู่แล้วตบหัวกันตบหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาพูดถึงมิตรผลแล้วนะครับก็อยากจะรู้ว่าแล้วปัจจุบันชีวิตประจำวันนะครับมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับมิตรผลบ้างครับก็เช่นใช้น้ำตาลทรายมิตรผลชงกาแฟหรือว่าใส่ไปในอาหารนะคะแล้วถ้าเกิดว่าครั้งหน้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกจะมาไหมไม่ต้องสงสัยค่ะมาแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆทางมิตรผลนะครับยังไงก็ต้องขอโพสท่าก่อนยังไม่เห็นท่าลั่นลาเลยเดี๋ยว1 2 3แล้วมาเริ่ม2 3ลั่นลาโอเคครับขอบคุณมากครับ